เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายตั้งไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้ว่างทำใจให้ว่างๆแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่ลงโลกว่างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสวันนี้เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนเป็นวันที่เราจะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องไม่เคยขาดกันเลยแม้แต่เดือนเดียวเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วการบูชาข้าวพระนี้เป็นเรื่องสำคัญและก็ลึกซึ้งมากยากต่อการเข้าใจแล้วก็ยากต่อการเข้าถึงเพราะว่าเป็นบุญพิเศษที่จะต้องเข้าถึงด้วยวิชาธรรมกายคือได้เข้าถึงธรรมกายภายในตัวของเราได้ศึกษาวิชาธรรมกายไปค้นคว้าเรื่องเหตุเรื่องผลแล้วจึงจะทำอย่างนี้ได้ซึ่งการเริ่มต้นในการค้นคว้านั้นก็มาจากคุณยาอาจารย์ทั้งสองท่านคือคุณยาอาจารย์ทองสุขสำแดงปันและก็คุณยาอาจารย์ของเราซึ่งเป็นศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทัสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายไปถวายเป็นพุทธบูชาเดชพระธรรมกายพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วแต่ไม่ได้หมายถึงว่าพระธรรมกายของพระองค์ท่านเหล่านั้นจะมาขบฉันภัตตาหารแบบพระสงฆ์ขบฉันก็ไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงประกอบวิชาไปถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อให้เป็นทางมาแห่งบุญละเอียดบุญปราณีต
ซึ่งการถวายถูกทักขิณายะบุคคลถูกธรรมกายเพียงพระองค์เดียวก็มีอานิสงส์เป็นอสงไขยอัปปมานังนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าถูกนับไปทั่วนั้นนะบารมีบุญบารมีที่เกิดขึ้นก็ไม่ต้องพูดถึงกันแล้วว่ามันจะมากขนาดไหนเป็นบุญพิเศษที่จะเอาไปสู่ลบมือกับผู้ที่ตั้งกฎเกณฑ์กฎแห่งกรรมกฎไตรลักษณ์หรือกฎอะไรต่างๆมาบังคับปกครองสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็การบูชาข้าพระนิยตได้รับการรับรองจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายว่าถูกต้องทำได้สำหรับผู้ที่เข้าถึงจริงไปรู้ไปเห็นกันไปจริงๆแล้วก็ทำได้วันนี้เราก็จะประกอบพิธีบูชาข้าพระเช่นทุกๆเดือนที่ผ่านมาโดยจะอาราธนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านดังกล่าวแล้วตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่พร้อมทั้งทีมงานของท่านคุณยายอาจารย์ทั้งสองให้มานำเครื่องไทยธรรมเหล่านี้ไปถวายเป็นพุทธบูชากลั่นแก้ไขพวกเราให้สะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารจากวิบัติบาศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโรคภัยอะไรต่างๆเหล่านั้นหนักก็ให้เป็นเบาเบาก็ให้หายแล้วก็ให้ใจของเราเนี่ยเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเป็นอสงไขยอัปมานังแล้วก็จะได้เอาบุญนี้อุทิศให้แก่บรรพบุรุษบุพการีญาติสนิทมิตรสหายและสัมพันธชนที่ละโลกไปแล้วอย่างถูกหลักวิชาไม่ว่าจะไปอยู่ในภพภูมิไหนก็ตามก็จะนำบุญนี้เอาไปให้ที่มีทุกข์มากก็จะทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็จะพ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็จะสุขมากที่มีสุขมากแล้วก็จะมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะเอาบุญนี้เฉลี่ยแจกจ่ายไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสงโคจรวานอนันตจักรวาลตลอดกามภพรูปภพอรูปภพใน31ภูมิในกำเนิดทั้ง4นั่นน่ะให้ได้มีส่วนบุญกันทั่วถึงไปตามกำลังแห่งการอนุโมทนาแล้วก็มีสิทธิจะได้รับกันไปจะได้มีสุขกันทั่วถึงนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะทำกันในวันนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่เราก็จะได้รับติดตัวกันไปทุกภพทุกชาติโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ก็จะปิดประตูอาบายเปิดประตูสวรรค์เมื่อเราละโลกแล้วก็จะไปได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์กันด้วยอนุภาพแห่งบุญที่เราได้กระทำในวันนี้นะทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาส่วนอาหารหยาบนี้เราก็จะได้ไปถวายเป็นมหาสังฆทานแด่ภิกษุสมณเณรผู้ประพฤติธรรมให้ท่านได้เอากำลังนี้ไปทำพระนิพพานให้แจ้งเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกๆคนผู้มีบุญให้ได้ตั้งใจฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งกันให้ดีนะลูกนะโดยมาทบทวนคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายที่ท่านอบรมสั่งสอนทางเดินของใจ
ซึ่งเป็นทางไปเกิดแล้วก็มาเกิดของตัวเราและสัตว์โลกทั้งหลายว่ามีทั้งหมด7ฐานที่ตั้งฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่2อยู่ที่เพลาตาหรือตรงหัวตาที่น้ำตาไหลท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่3อยู่ที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่4อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่5อยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่6อยู่ในกลางท้องของเราในระดับเดียวกับสะดือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงจุดตัดตรงนี้แหละก็เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ซึ่งเป็นที่สิงสถิตของดวงธรรมที่ตายเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ธรรมดวงนี้นะมีทุกคนถ้าไม่มีธรรมดวงนี้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ธรรมดวงนี้จึงสำคัญมากถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองชีวิตของเราก็จะรุ่งเรืองถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตของเราก็จะร่วงโรยถ้าธรรมดวงนี้ดับชีวิตของเราก็ดับไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมตรงนี้จึงสำคัญแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันว่าพวกเราทุกคนมนุษย์ทุกคนทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์เมื่อเอาใจมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะต้องเข้าถึงดวงธรรมกันทุกคนก็เพราะทุกคนมีธรรมดวงนี้นั่นแหละเพราะนั้นที่จะเข้าไม่ถึงหรือทำไม่ได้นั่นน่ะเป็นไม่มีทำไม่ได้มีเพียงประการเดียวคือไม่ได้ทำถ้าไม่ได้ทำมันก็ทำไม่ได้หรือทำไม่ถูกวิธีไม่เอาจริงเอาจังกันเท่านั้นแหละแต่หลักใหญ่อยู่ที่ไม่ได้ทำถ้าได้ทำก็ทำได้นี่ทำตรงนี้อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่6ฐานที่7นั้นอยู่เหนือจากฐานที่6ขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติว่าเราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางนะมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าฐานที่7เพราะฉะนั้นจำง่ายๆคือฐานที่7อยู่สูงจากฐานที่6ขึ้นมา2นิ้วมืออยู่ในกลางท้องที่เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนั่นเอง7ฐานนี้เป็นทางเดินของใจทั้งไปเกิดและมาเกิดสำคัญทุกฐานแต่ที่สำคัญมากที่สุดคือฐานที่7เพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นเกิดดับหลับตื่นมาเกิดก็ตรงนี้
ดับก็คือตายตายก็ตรงนี้หลับนอนหลับหลับตรงนี้ตื่นก็ตื่นตรงนี้เกิดดับหลับตื่นฐานที่เจ็ดทีนี้เรามาเกิดแล้วนะเหลือแต่ตอนนี้กำลังจะตายนะตายนี่ต้องตายทุกคนนะลูกนะกลัวตายก็ต้องตายไม่กลัวตายก็ต้องตายไม่อยากตายก็ตายอยากตายก็ตายเหมือนกันสรุปง่ายๆล้วนตายหมดตั้งแต่เศรษฐีถึงยาจกวันนี้พกถึงพระราชาล้วนตายหมดไม่มีใครที่อาจจะเอาชนะมัจจุมานได้หรือความตายได้กระเอาชนะความจนได้เปลี่ยนมารวยได้แต่เอาชนะความตายไม่ได้ทุกคนต้องตายเพราะนั้นการพูดถึงความตายนี่ไม่ใช่เป็นสิ่งอัปมงคลบางคนเข้าใจผิดคิดว่าเอาความตายมาพูดแล้วจะเป็นอัปมงคลของชีวิตทำให้ชีวิตเฉาเศร้าซ้อยหงอยเหงาย่อท้อไม่ต่อสู้ไม่ใช่เลยนะตรงกันข้ามการพูดถึงความตายหรือนึกถึงความตายกลับเป็นสิริมงคลเพราะว่าจะทำให้เรานั้นนะไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตเราจะเร่งทำความดีจะเร่งทำมาหากินให้มันรวยอย่างถูกหลักวิชาถูกหลักธรรมด้วยเร่งรวยเร่งสร้างบารมีเราจะไม่ใช้ชีวิตไปสนุกสนานเพลิดเพลินพระโลกใบนี้ไม่ใช่โลกแห่งการเพลิดเพลินสนุกสนานมันเป็นโลกแห่งการสร้างบารมีอย่างเดียวเป็นโลกที่เราจะต้องมาอาศัยกายมนุษย์มาทำพระนิพพานให้แจ้งมาทำที่สุดแห่งธรรมให้ปรากฏให้เอาชนะอุปสรรคของชีวิตพยามารห้าฝูงทั้งหลายได้ทุกฝูงเกิดมาเพื่อการนี้นะลูกนะเมื่อเรานึกถึงความตายได้ทุกวันวันละหลายๆครั้งยิ่งดีถ้ายิ่งทุกลมหายใจก็ออกยิ่งดีใหญ่แต่ในแง่การปฏิบัติจริงๆมันยากเพราะเราต้องเรียนหนังสือต้องทำมาหากินต้องดูแลครอบครัวก็เอาเป็นว่านึกให้ได้ทุกวันก็แล้วกันอย่างน้อยก็วันละ2ครั้งตอนตื่นนอนกับตอนเข้านอนนอนไปแล้วจะได้ตื่นหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้ตื่นแล้วจะได้หลับอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เราจะได้เร่งสร้างความดีกันนี่เป็นความดีงามของการระลึกนึกถึงความตายและตายนี่เราก็ต้องทำให้เป็นนะลูกเนอะถ้าตายไม่เป็นอันตรายเพราะตายแล้วต้องไปสู่ปรโลกไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามปรโลกนั้นมีอยู่ผู้รู้ที่เขาไปเห็นมานั้นด้วยปัญญาหรือธรรมจักขุอันบริสุทธิ์เกลี้ยงกล่าวจากอุปกิเลสทั้งหลายจากอสวะกิเลสทั้งหลายท่านเห็นว่าชีวิตในปรโลกนั้นมีชีวิตในสังสารวัฏก็มีไม่ใช่เกิดมาชาติเดียวแล้วศูนย์หรือเกิดมาชาติเดียวตายแล้วเนี่ยไปมีความสุขเป็นชีวิตนิรันดร์หรือทุกข์นิรันดร์อะไรอย่างนั้นชีวิตมันไม่ตื่นไม่ง่ายอย่างนั้นนะลูกนะแต่ปรโลกนั้นมีโดยธรรมจักขุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นสุดยอดของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายในธรรมทั้งปวงในความเป็นจริงของชีวิตท่านรู้แล้วเห็นแล้วปฏิบัติได้แล้วพ้นแล้วปฏิญาณตนว่าเป็นผู้พ้นแล้วก็
็นำมาเปิดเผยมาแนะนำด้วยมหากรุณาสงสารสัตว์โลกทั้งหลายแต่จริงทำไมสงสารก็ได้แต่หัวใจของท่านนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยมหากรุณารู้คนเดียวไม่ดีรู้คนเดียวแล้วต้องขยายความรู้เพื่อสัตว์โลกจะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องมีสุคติเป็นที่ไปมีสุคโตเป็นที่หมายสุคติก็ไปสู่ภูมิของสวรรค์ภูมิของพรหมลูกพรหมภูมิแห่งความสุขสุคโตก็ไปภูมิแห่งการไม่เกิดพ้นจากวัฏสงสารพ้นจากภพสามนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยปรโลกมีแบ่งเป็นสองซีกสีกสุคติกับทุคติถ้าตายไม่เป็นอันตรายหลักวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีอยู่ว่าต้องทำใจให้ใสอย่าให้หมองคือใจเนี่ยใสด้วยความดีงามจึงจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ถ้าหมองไม่ผ่องใสด้วยอกุศลกรรมโดยบาปด้วยความชั่วที่ทำเอาไว้ก็ไปสู่ทุคติยาวนานในมหานรกในอุสุทนรกในยมโลกในภูมิของอสุรกายของเปรตของสัตว์เดรัจฉานอันตรายมากจะสุคติก็ดีทุคติก็ดีชีวิตในคติทั้งสองนั้นยาวนานมากเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายๆล้านปีเป็นกับเป็นมหากับยิ่งภูมิถึงสูงถึง 84,000 มหากับมันนานแต่อย่างของภูมิของอรูปภพอรูปภูมิที่ได้อรูปฌานสมาบัตินานถึง 84,000 มหากับจนคิดว่าตรงนี้แหละคือนิพพานเป็นที่นิรันดรเป็นอมตะแล้วก็มีความเห็นผิดอย่างนั้นก็มีจนกระทั่งได้คำแนะนำจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าตรงนี้ยังไม่ใช่นิพพานเป็นแค่สุดยอดแห่งภพสามที่เรียกว่าภวัคคพรหมอายุนานจริงแต่มันก็ยังไม่เที่ยงมีสิทธิ์ไปอบายได้ถ้าลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วทำบาปอกุศลไปอบายได้ยังตกอยู่ในกฎแห่งกรรมและกฎของไตรลักษณ์นี่นะจ๊ะถ้าตายไม่เป็นแล้วก็อันตรายทีนี้เมื่อเรารู้ว่าตายอยู่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดเราก็ต้องใสเสมอเราก็ทำตรงนี้ให้มันใสเพราะฉะนั้นบุคคลใดที่สอนให้เรารู้จักตรงนี้และทำตรงนี้ให้ใสๆบุคคลนั้นเป็นผู้มีพระคุณกับเราอย่างสูงสุดทีเดียวนอกเหนือจากพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วก็มีมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุณีสดจันทสโรนี่แหละผู้คนพบวิชาธรรมกายในยุคนี้เนี่ยตรงตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำมาเปิดเผยทำให้เราได้รู้จักธรรมกายรู้จักพระรัตนตรัยในตัวแล้วก็วิธีการเข้าถึงแล้วทำให้เราซึ้งว่าฐานที่เจ็ดเนี่ยสำคัญมากที่จะต้องหวงแหนรักษาปัดเป่าให้มันสะอาดให้มันสว่างอยู่เสมอถ้าตรงนี้สว่างสุขใสได้มีความสุขทันทีที่ทำให้มันสว่างทำให้มันใสแล้วก็จะเอาไปใช้ตอนไปสู่ปรโลกเราก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ก็ไอ้ตรงนี้แหละที่ทำให้มันใสใสแต่ว่าจะไปทำความใสอีตอนกายจะละโลกนั้นนะมันไม่ทันกันซะแล้วนะเพราะว่าภาพต่างๆนั่นน่ะมันมาฉายให้เราเห็นก่อนภาพเยอะแยะภาพกินเหล้าเที่ยวเตะสนุกสนานขนองกันไปด้วยความไม่รู้นั่นน่ะ
การพนันมั่งอบายมุขมันมาฉายให้เห็นน่ะกว่าเราจะเจอภาพสุดท้ายเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆตายแล้วมันตายก่อนเห็นภาพดวงใสหรือองค์พระใสถ้าภาพสุดท้ายขี้เมาก็ไปขุม5มหานรกนู่นถ้าภาพสุดท้ายเป็นการพนันก็ไปขุม6นี่นะจ๊ะมันอันตรายนะลูกนะแต่ถ้าภาพสุดท้ายเป็นดวงใสหรือองค์พระใสเลือกเอาเลยจะไปเกิดในภพภูมิไหนชาวสวรรค์ก็จะมาเชิญชวนเขาชอบคนที่ภาพสุดท้ายดวงใสใสองค์พระใสใสเหมือนท่านธรรมิกะอุบาสกในสมัยพุทธกาลท่านองค์พระใสจำทีเดียวละโอ้ชาวสวรรค์ทั้ง6ชั้นมาเลยเอาราชรถมาเลยชั้นจตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตานิมมานารดีพระนิมิตตวัสวัตดีมาลอยอยู่ในกลางอากาศเรียงกันเลยตามลำดับของชั้นล้วนแต่อลังการเอาสุดยอดของราชรถชั้นจตุสุดยอดชั้นดาวดึงยามาเดสิตานิมานาราดีประนิมิตวัสวดีเอามาจูงใจแล้วก็ประกาศว่าท่านธรรมิกาอุบาสกมาเป็นสหายแห่งเราเถิดฉันจตุมหาราชิกานี่โอ้สนุกสนานเพลิดเพลินอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนาคยักษ์คนทันครุฑมีวิทยาธรมีกุมภันมีสารพัดเยอะแยะเล่ากันชั้นดาวดึงบอกโอ้บนชั้นดาวดึงมีมหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์ชั้นอื่นนะไม่มีแล้วนะในใครๆก็ต้องมาชั้นนี้เนี่ยก็แล้วแต่ว่าจุดเด็ดของแต่ละชั้นมีอะไรโพูดไปเนี่ยลงจากราชรถไปคุยไปชักชวนไปเห็นอยู่คนเดียวคือท่านธรรมิกาอุบาสกท่านก็ถึงธรรมกายเป็นพระอริยบุคคลได้เห็นชัดแจ่มแต่ลูกๆมองไม่เห็นนี่นะจ๊ะถ้าภาพสุดท้ายเป็นดวงหรือองค์พระแล้วก็เขามาเชิญเลยแต่ถ้าภาพสุดท้ายนี่ก่อนตายมันเรียงคิวกันเข้ามาภาพกาสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดพูดคำหยาบเพ้อเจ้ออะไรพวกนั้นดื่มสุราเมรัยวายวอดเสพยาเสพติดการพนันสารพัดเลยพอไปเห็นเนี่ยละตายตอนช่วงนั้นครับไปอาบายจะมีบางคนกว่าจะทะลุภาพนี้คือหมดภาพไม่ดีมาเจอดวงใสหรือองค์พระนั้นนะจะเจอสักคนหนึ่งไม่ง่ายนะลูกนะเพราะฉะนั้นดวงใสหรือใจให้ใสใสตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ทำกันไว้ให้ดีและนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วนะยังเป็นทางที่สำคัญที่สุดตรงนี้แหละที่จะเป็นทางหลุดทางพ้นพ้นจากกิเลสจากอสวะที่บังคับไปสร้างกรรมแล้วมีวิบากแล้วก็พ้นจากเงื้อมือพยามารด้วยเขาบังคับบัญชาด้วยกิเลสด้วยอสวะไม่ได้ที่จะให้เราทุกข์ทรมานในสังสารวัฏไม่ได้มันมีทางหลุดรอดและเรื่องกฎแห่งกรรมนี่ทำเป็นเล่นไปบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลยมันก็ทำให้เรามีผลแม้เพียงเล็กๆน้อยๆแค่เรามีหมูตัวเมียที่บ้านเราไปขอหมูตัวผู้กับเพื่อนบ้านจับมาแต่งงานกันมันไม่น่าจะผิดอะไรเลยในสายตาของชาวบ้านของเกษตรกรและของชาวโลกกฎหมายก็ไม่ผิดจะผิดศีลธรรมก็นึกไม่ออกเหมือนกันมันไม่เข้าข่ายศีลหน้าหรือข้อไหนอะไรก็ยังไม่รู้เลยนึกไม่ออกแต่เชื่อไหมว่าสิ่งที่กระทำเนี่ยกระจุกกระจิกเรื่องไปเป็นเรื่องเนี่ย
พญามารสามารถเอาไปผูกเรื่องให้เราเกิดการแต่งงานแบบคลุมถุงชนได้เออจะบ่าวจะสาวไม่ต้องรู้จักกันหรอกถึงเวลากันนัดเนี่ยเจอกันได้นี่เราเพราะเหตุนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถึงสอนกระทั่งดับขันธปรินิพพานไปเลยว่ากรรมน่ะแม้เพียงน้อยนิดอย่าไปทำเลยกรรมไม่ว่าดีหรือชั่วแม้เพียงน้อยนิดเนี่ยอย่าคิดว่าไม่มีผลนี่เห็นไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นจึงต้องชวนกันไปลือวัตตานี่แหละก็เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาเอาไว้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ละฟังเอาไว้จำเอาไว้วันนี้เรายังแข็งแรงอยู่ยังเพียบพร้อมไปด้วยลาภยศสรรเสริญพวกพ้องบริวารเรายังไม่ค่อยอยากจะเชื่อเรื่องเหล่านี้มันไม่จำเป็นแต่วันใดเราอ่อนแอร่างกายไม่แข็งแรงนอนอยู่บนเตียงคนป่วยขยับเขยื่อนตัวไม่ได้เหมือนบุรุษมีกำลัง10คนจับเราตรึงเอาไว้ขึงพืชไว้นั่นแล้วก็มีผู้มาเยี่ยมเรารอบเตียงคอยเป็นกองเชียร์เราแล้วก็แถมมีภาพอะไรต่างๆมาเยอะแยะเลยเราเลือกภาพที่จะดูก็ไม่ได้ซะด้วยไม่เหมือนหนังในโรงหรือวิดีโอม้วนไหนไม่อยากดูแล้วก็เอาวางไว้ม้วนไหนอยากดูแล้วก็หยิบขึ้นมาดูภาพในใจนี่ไม่อยากดูก็ต้องดูไม่อยากเห็นก็ต้องเห็นตอนนั้นแหละจำเป็นจะต้องใช้ความรู้ที่ได้ยินในฝั่งนี้เพราะฉะนั้นมีความรู้นี้แล้วไม่ใช้ไม่เป็นไรแต่เวลาจะใช้แล้วมันไม่มีอันตรายนะลูกนะจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็รับฟังกันเอาไว้เป็นความรู้เล็กๆในน้อยเอาไว้ติดขาติดแข้งไม่ต้องไปแบกใส่บ่าแบกหามกันเอาไว้นี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นทางหลุดทางพ้นอยู่ที่ฐานที่7ตรงนี้แหละด้วยวิธีหยุดกับนิ่งถ้าใจเราหยุดนิ่งได้ตรงนี้เราชนะแล้วในระดับหนึ่งคือเราจะหลุดจะพ้นจากความทุกข์ทรมานเข้าถึงความสุขสุขที่เกิดจากหยุดจากนิ่งนั่นแหละเป็นความสุขที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกทีเดียวละสุขจริงสุขจังเลยตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นก่อนที่จะบูชาข้าพระกันนะจ๊ะต่อจากนี้ไปจำภาพองค์พระที่นั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาอยู่กลางดวงแก้วจำภาพนี้ให้ดีเป็นภาพมองท็อปวิวหรือภาพจากด้านบนลงไปด้านล่างจะเห็นเป็นภาพองค์พระใสๆจะอยู่ในกลางดวงใสๆนั่งทำสมาธิเจริญสมาธิภาวนาถ้าเราน้อมไว้ในกลางกายกลางท้องของเราเนี่ยตรงฐานที่7จะหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราจำภาพไว้จำได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนะลูกนะเดี๋ยวมันจะชัดขึ้นมาเองแล้วก็จะเห็นได้ทั่วถึงทั้งองค์เลยเดี๋ยวภาพนี้สำคัญจำให้ดีเป็นองค์พระใสๆเหมือนกับเพชรที่จรณัยแล้วนึกสร้างมโนภาพไปด้วยก็เป็นพระเพชรไดมอนด์บุตตาพระที่ใสเป็นเพชรนั่งอยู่ในกลางดวงที่ใสเหมือนเพชรเหมือนกันหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราในกลางท้องมองไปอย่างสบายๆนะลูกนะอย่าไปตั้งใจมากเกินไปแล้วก็เอาใจนะหยุดนิ่งนิ่งทดสอบความจำของเราดูซิจะจำได้แค่ไหนนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้ใสใสมีแต่องค์พระอย่างเดียวอยู่กลางกายกลางท้องของเรามองจากปลายเกศอวตูม
ที่ตั้งมาอยู่บนจอมกระหม่อมบนพระเศียรของท่านที่เต็มไปด้วยเส้นพระศกคือเส้นผมที่ขดเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอย่างเป็นระเบียบดูตรงนั้นไปก่อนคุ้มคลุมไหมองค์พระที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกายของเราใสบริสุทธิ์และกายของเราก็นึกว่าเป็นกายเพชรกายแก้วกายเพชรกายเนื้อเรานี่นะลูกนะนึกว่าเป็นกายเพชรเหมือนกันพระแก้วใสอยู่ในกลางกายเพชรที่นั่งขัดสมาธิเราจะนึกให้กายของเราขยายพองโตไปสุดขอบฟ้าก็ได้แล้วก็เห็นแต่พระแก้วใสๆอยู่กลางดวงใสๆมองไปอย่างสบายๆจะภาวนาสัมมาอรหังประคองใจไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรสำคัญที่ใจนะให้มันหยุดให้มันนิ่งๆอย่างสบายๆในกลางองค์พระใสๆทำตรงนี้ให้ได้ซะก่อนนะลูกนะอ่ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆสบายๆได้ความเบิกบานแจ่มชื่นทุกๆคนนะจ๊ะเมื่อเราได้กล่าวคำบูชาข้าพระกันเสร็จแล้วต่อจากนี้ไปให้เอาใจหยุดไปนิ่งๆที่กลางกายของเรานะจ๊ะที่เรามองดูองค์พระไม่คลาดจากใจนั่นแหละจำภาพนี้เอาไว้แล้วก็ทำให้ใสๆได้หยุดได้นิ่งให้ได้ตลอดเวลาทีเดียวคราวนี้เราก็นึกน้อมเอาเครื่องทายธรรมมีดอกไม้ธูปเทียนอาหารวันข้าวที่ตั้งอยู่ข้างหน้าพวกเรานี่แหละเท่าที่เราจะจำได้คือทำความรู้สึกด้วยใจพอรู้สึกว่ามีภาพของเครื่องทายธรรมเหล่านี้เนี่ยอยู่ในกลางองค์พระที่ขยายไปแล้วหรือถ้าเรานึกขยายไม่ออกก็ไม่เป็นไรนึกภาพเครื่องทายธรรมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรให้จำองค์พระเอาไว้กันแล้วกันนะจ๊ะหยุดให้นิ่งๆอย่างสบายๆส่วนใครที่เขาเข้าถึงดวงธรรมแล้วเห็นดวงธรรมใสชัดเจนเหมือนลืมตาเห็นหรือยิ่งกว่านั้นการที่จะน้อมเครื่องทายธรรมก็ง่ายแค่ละแตะใจเบาๆในกลางดวงดวงก็จะขยายเห็นดวงชัดแค่ไหนก็เห็นเครื่องทายธรรมชัดขนาดนั้นอันนี้เขาเข้าถึงจุดที่เห็นได้แล้วที่เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดกายที่พรหมรูปพรหมก็เช่นเดียวกันเข้าถึงกายธรรมใจหยุดอยู่ในกลางกายธรรมกายธรรมจะขยายพอเราน้อมเอาเครื่องทายธรรมไว้ในกลางกายมันก็จะดูดแวบเข้าไปในกลางองค์พระเลยเราเห็นองค์พระชัดขนาดไหนก็จะเห็นเรื่องทายธรรมชัดขนาดนั้นแหละจะใสจะสว่างก็หยุดอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะหยุดนิ่งๆมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านกลั่นแก้ไขกายของเราแยกธาตุธรรมดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศธาตุแยกหมดโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของทุกๆกายและแยกหมดเลย
ด้วยอนุภาพแห่งธรรมกายที่ไม่มีประมาณนั้นซึ่งแต่ละท่านสะอาดไม่เท่ากันเพราะวิบากบาปศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่กระทำมามันไม่เหมือนกันมันติดมาข้ามภพข้ามชาติเมื่อทุกอาทิตย์เรามากลั่นมาแก้กันไปเนี่ยมันก็เจือจางไปหนักก็เป็นเบาเบาก็หายไปแต่ว่าเราเกิดกันมานับภพนับชาติไปทวนก็เหมือนกับชาตินี้เนี่ยตอนที่เรายังไม่รู้เราก็ทำอะไรก็ต่างเยอะแยะที่มันไม่ดีนะดีก็มีไม่ดีก็มีไอ้ที่ดีก็ยกเอาไว้เอาพูดถึงไอ้ตรงที่ไม่ดีนะชาตินี้ก็ต่างเยอะแยะไอ้ตอนที่เรายังไม่รู้แม้รู้แล้วเนี่ยบางทีก็ยังทำนะทำไปแหยงไปบางทีทำไปก็ชินไปนี่ก็มีอยู่นะที่ยังชะล่าใจอยู่ก็มีนะชาตินี้เรายังทำกันเยอะแล้วเราเกิดกับมันนับชาติไปทวนมันจะเยอะขนาดไหนและสิ่งที่เรากระทำนั้นมันเป็นผังสำเร็จที่เรียกว่าวิบากติดอยู่ในกลางกายติดเต็มไปหมดเลยทุกกายที่ส่งผลมาแล้วก็มีกำลังส่งผลในปัจจุบันก็มีที่จะส่งผลต่อไปในอนาคตก็มีมันเยอะแยะบางอย่างก็ส่งผลช่วงสั้นบางอย่างก็ช่วงยาวสมมุติว่าเป็นเชือกบางทีเชือกก็สั้นบางทีเชือกก็ยาวปานกลางบางทีก็ยาวมากอันนี้อุปมานะไม่ใช่ว่าลักษณะเป็นเชือกนะอันนี้ก็เหมือนกันนะวิบากกรรมต่างๆที่ทำไว้นะที่อกุศลก็สิงจิตมันติดมาเยอะแยะบางสั้นบางยาวเพราะฉะนั้นเราจึงมีอุปสรรคของชีวิตบางช่วงก็รุ่งเรืองบางช่วงก็ร่วงโรยบางช่วงก็เฟื่องฟูบางช่วงก็ฟุบแฟบนี่มันเป็นอย่างนี้แล้วอุปสรรคของชีวิตเกิดขึ้นบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เกิดขึ้นมาได้หน้าปวดหัวตัวร้อนปวดท้องปวดไส้ทีเดียวแหละแต่บางช่วงก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมันติดมานะลูกนะมันติดมาเลยมีแต่บุญกับบาปเท่านั้นแหละที่สลับกันให้ผลอยู่ภายในและแต่อันไหนมันจะแรงกล้ามากกว่ากันท่านก็จะสะสางเอาสิ่งไม่ดีออกให้จะเหลือแต่สิ่งดีๆเราจะได้มีชีวิตที่สมหวังและจิตก็จะมีพลังจะได้เข้าใจเรื่องราวของชีวิตในสังสารวัฏในเรื่องกฎแห่งกรรมได้ดีขึ้นจะได้ทำความเห็นที่ถูกต้องมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานต่อที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละท่านก็พยายามจะกลั่นจะแก้เราไปเรื่อยๆลูกทุกคนนี่มีบุญมากนะทั้งภายในและต่างประเทศที่ได้มามีโอกาสบูชาข้าวพระกันอย่างนี้นะบุญนี่สำคัญทีเดียวมีเพียงหยิบมือเดียวเท่านั้นแหละนิดเดียวนอกนั้นพยามาก็การอยู่ยังมาไม่ถึงนั่นแหละอีกตั้งเยอะแยะหลายพันล้านคนนั่นแหละก็เป็นหน้าที่ของพวกเรานี่แหละจะต้องขยายกันต่อไปแต่ตอนนี้เราก็หยุดใจนิ่งๆให้ใจใสใจละเอียดนึกน้อมขอบุญขอบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเจียบขาดสมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายจงบังเกิดขึ้นกับตัวเราไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมในปัจจุบันในชาตินี้ก็ขอให้ได้สมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ให้สมบัติใหญ่ไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ทีเดียวจะค้าขายอะไรที่เป็นสัมมาอาชีวะให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจนพระพุทธศาสนา
ประดุจท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีและมหาอุบาสิกาวิสาขาจะขายที่ขายทางขายบ้านขายโทรศัพท์เสื้อผ้าอาหารหวานข้าวอะไรก็แล้วแต่ที่นอกเหนือจากนี้รวยสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาทีเดียวจะได้มีอุปสรรคอะไรมาขัดขวางให้เจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆรับราชการก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองศึกษาและเรียนก็ให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็สอบให้ได้ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมันใดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ได้บรรลุก็ขอให้ลูกทุกคนบรรลุธรรมนั้นให้มีสุขภาพปรนมัยที่แข็งแรงอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกเป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายจะประพฤติปฏิบัติธรรมก็ให้รู้แจ้งเห็นจริงภาพนิมิตหลอกนิมิตลวงอะไรต่างๆจะได้เกิดขึ้นให้เห็นถูกต้องลองลอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการอัคคีภัยจรภัยราชภัยภัยทุกชนิดจะได้มาก้ำกรายให้พบปะแต่สิ่งที่ดีงามที่จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่จะไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรก็ให้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชไปแนะนำบุคคลใดก็ขอให้เขามีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยในการสร้างบารมีที่เป็นบรรพชิตก็ให้สร้างบารมีให้ได้ตลอดหลอดฟังเป็นพระแท้สัมมณีแท้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุพระศาสนาบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีให้ได้ตลอดรอดฟังจะศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้แตกฉานทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะเทศนาก็ให้ไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัตถะและพยัญชนะใครได้ยินได้ฟังตามก็ให้บรรลุธรรมมาพิสมัยกันหมดทุกคนไปเลยนะแล้วก็อธิษฐานจิตกันไปลูกๆที่อยู่ต่างประเทศก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาอุตส่าห์ตื่นขึ้นมาในกลางดึกดื่นเดินทางมาก็ไกลมารวมประชุมกันเนี่ยก็น่าอนุโมทนาสาธุการทีเดียวลูกที่อยู่ต่างจังหวัดที่เดินทางมาไม่ได้แต่เขาร่วมประกอบพิธีกรรมบูชาข้าพระก็ให้ได้บุญใหญ่กันหมดทุกๆคนเลยเนี่ยให้ได้เต็มที่ให้บุญนี้ถึงแต่บรรพบุรุษบุพการีญาติสนิทมิตรสหายและสัมพันธชนที่ละโลกไปแล้วจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตามด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายมหาปูชนียาจารย์นำบุญนี้ไปให้หนักก็เป็นเบาเบาก็หายทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์สุขน้อยก็ให้สุขมากสุขมากแล้วก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและให้บุญนี้ถึงแด่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณตลอดแสนโกฏิจักรวาลอนันตจักรวาลใน31ภูมิในภพทั้ง3กามภพรูปภพอรูปภพในกำเนิดทั้ง4ได้มีส่วนแห่งบุญนี้ทั่วถึงกันไปหมดเลยแล้วเราก็อธิษฐานจิตของเราให้ดีทีเดียวเนี่ยนึกถึงบุญนึกถึงบารมีนึกถึงความดีบุญเก่าบุญใหม่บุญล่าสุดบูชาข้าพระนี้เนี่ยให้เราได้สำเร็จสมหวังดังใจไปให้หมดเลยผู้มีบุญมีบารมีที่เคยสร้างบุญร่วมกันอยู่ที่ไหนก็ขอให้บุญบันดาลให้มาสร้างบารมีร่วมกันอีกใครเป็นเจ้าของบุญก็ขอให้มาที่มาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปที่ยังไม่มาก็ให้รีบๆมากันได้อนุภาพแห่งบุญที่ทำนี้บันดาลให้สิ่งอัศจรรย์บังเกิดขึ้นมีดวงตาเห็นธรรมรวยเร็วรวยแรงรวยโลดรวยล้นไปเรื่อย
ล้นเกินควรเกินคาดกันไปทุกวันทุกคืน